วัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Warhammer กันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Open World Archivillon นะครับอยู่ในทีมของเทพนอสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันเลยดีกว่านะครับอันเนี้ยคือผมเล่นไปบ้างแล้วนะครับก็จะพอรู้ทูทอเรียลบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราลบแล้วก็สร้างใหม่กันเลยนะครับโอเคสร้างตัวละครใหม่กันเลยใส่ชื่อก่อนเลยแล้วกันนะครับชื่อแฟงเกอร์นะครับแล้วก็ผมใส่ตัวเดบิวต์ก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อมันไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวเผื่อมันเลขมันไอ้นี่มันเต็มเอาใส่เลขไม่ได้ใส่ได้ในตัวหนังสือก็ได้เนาะเหมือนเมื่อกี้ก็ได้โอเคเราเลือกเป็นเพศชายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีผิวปรับสีได้นะครับจะสีขาวหรือจะเป็นสีดำเลยก็ได้นะผมจะเอาสีแบบน้ำตาลนิดนึงนะครับทรงผมช่างอุปกรณ์นะครับนี่ช่างอุปกรณ์ก็จะมีหลายทรงนะครับก็ลองเลือกเล่นดูแต่ผมนี่เห็นทรงเมื่อกี้แล้วโดนใจมากกำลังมาแรงช่างทำอุปกรณ์นั่นเองโอเคต่อไปก็จะเป็นคลาวนะครับก็มีคลาวหลายรูปแบบนะจะเป็นโทนแนวไวกิ้งนะครับเนาะก็จะเป็นโทนไวกิ้งหน่อยถักปงถักปีอะไรก็ว่ากันไปโอเคจะเอาไหนดีวะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเท่ดีอันนี้จะเป็นเป็นโทนสีผมนะครับโทนสีผมแล้วก็ความสว่างอันนี้เข้มอันนี้สว่างโอเคต่อเอาผมประมาณนี้ได้ป่ะนะดูเป็นคุณลุงเลยโอเคต่อไปกดเริ่มเลยอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับที่ผมเคยทำไว้นะเราจะมาเริ่มใหม่กันเลยนะครับใส่ชื่อเซิร์ฟอะไรก็ต้องแฟงเกอร์ไม่รู้เป็นอะไรโอเคเริ่มเซิร์ฟกันเลยนี่ชายผู้มากับนกนั่นเองโอ้กลางแขนกลางขาเลยนะมากับพญาอีกาไม่รู้ว่าในเทพนอจริงๆอ่ะไออีกาตัวนี้นี่มันอาจจะมีแบบมีชื่อก็ได้นะอาจจะมีตัวตนจริงๆก็ได้นะแบบในเทพนะไอตัวเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่เทพพอสมควรนะนกเขาก็จะมาส่งเรานะที่ดินแดนของบอฮามนะทุกครั้งที่เราเล่นใหม่เนี่ยแผนที่จะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับอื้อชัวร์เลนดิ้งแบบพระเอกว่าไงนักรบว่าไงล่ะเพื่อนโอเคอันนี้เราก็เข้าสู่โลกของวอร์ฮามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแผนที่นะครับจะใหญ่มากดูดิมาเริ่มเลยอะแผนที่ใหญ่มากแล้วก็แผนที่เนี่ยมันจะสุ่มเรนดอมแบบมันจะสร้างใหม่ตลอดอะถ้าเกิดใครเล่นเกมตัว Star Together อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแนวนั้นเลยอะโอเคทุกครั้งที่เราเก็บของนะครับพวกเก็บหินเก็บไม้หรือเก็บอะไรเป็นครั้งแรกอะก็มันจะขึ้นมาเป็นไอเทมใหม่แล้วก็ของที่คราฟได้นะครับเราคุยกับนกตัวนี้ก็ได้นะนกตัวนี้ก็จะแบบประมาณว่าแบบตอนนี้ยินดีต้อนรับนะเธออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพวกทูทอเรียลเนาะต่างๆหินศิลาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแผนที่อย่างงี้มาให้นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบอสนะบอสตัวนี้คืออะไรบอสตัวนี้ก็คือเจ้ากวางตัวนี้นั่นเองแล้วบอสทั้งหมดพวกนี้คืออะไรก็คือว่าเป็นบอสที่เราเอาไว้ล่านั่นเองนะครับเอาไว้ล่านั่นเองมันจะมีอยู่5ตัวนะตอนนี้นะแต่เห็นผู้พัฒนาเขาบอกว่าบอสทั้ง5ตัวเนี้ยมันยังมีอีกนะน่าจะเขาบอกว่าน่าจะมีทั้งหมด9ตัวนะแต่ตอนนี้ปล่อยมาให้เล่นแค่5ตัวก่อนเหมือนเป็นตอนนี้เหมือนเป็น early access ด้วยนะยังไม่ใช่แบบว่าพร้อมที่จะแบบเล่นกันเต็มเหนี่ยวนะก็มีปรับปรุงอะไรมาเรื่อยๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับ
เราต้องเก็บหินกับไม้นะแต่ว่าเราจะเน้นไปทางไม้ซะมากกว่าอันนี้เป็นเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่นะเก็บได้นะเก็บเอาไว้กินนะคือเกมนี้มันถ้าเกิดเราไม่กินอะไรอ่ะคือมันก็ไม่ตายอ่ะคือมันก็ไม่ตายเว้ยแต่ว่าเลือดเราจะอยู่ที่ค่าเริ่มต้นก็คือ25นั่นเองค่าเลือดนะแล้วสเตมิน่าเราจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรากินเบอร์รี่เข้าไปงับๆแล้วหลอดสเตมิน่าเราจะขึ้นแล้วก็เลือดเราจะค่อยๆรีเจนขึ้นนะครับกินได้ทั้งหมด3อย่างนะแต่3อย่างเนี้ยต้องห้ามเหมือนกันนะโอเคเรามาตีไม้ก่อนดีกว่าใช้หมัดต่อยได้นะแต่เป็นต้นไม้ต้นเล็กนะถึงที่จะต่อยได้ต้นใหญ่ต่อยไม่ได้นะต่อยไปเรื่อยต่อไปเรื่อยปะจึ๊บปะจึ๊บเกมนี้ไม่มีระบบเลเวลนะระบบเลเวลเขาจะเป็นแบบทักษะที่เราใช้บ่อยๆอ่ะถ้าเราใช้อะไรบ่อยมันก็จะเกรดอันนั้นขึ้นถ้าเราวิ่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะอัพให้ใช้สเตมินาน้อยลงอะไรเงี้ยวิ่งได้อึดขึ้นประมาณนั้นนะครับยิงธนูเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่โอเคตอนนี้เราก็หาของไปก่อนหาไม้ก่อนไม้สำคัญมากโอเคเปิดแท็บนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เราสามารถสร้างได้4อย่างนะครับมีกระบอกมีค้อนครบเพลิงนะครับแล้วก็ขวานหินตอนนี้ผมจะขวานหินก่อนนะครับเฮ้ยเจ้าเกรลิ่งว่าไงเพื่อนเอ้ยตัวนี้คือมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ทั่วไปนะเราจะเจอมันตลอดทั้งเกมนะครับไอ้พวกนี้มันกลัวไฟนะครับมันโดนตีไฟนี่มันวิ่งหนีเราละตายซะพวกนี้จะดรอปยางไม้นะไอ้พวกนี้มันฮาดิไอ้พวกนี้ตอนผมเล่นตอนแรกเนี่ยโหยังกลัวตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอเห็ดด้วยอ่ะแจ๋วกินเห็ดได้นะครับวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับก็เอาของนะครับมาไว้ตรงหมายเลขนะครับแล้วก็กดกินเข้าไปน่ะดูตามช่องนะครับช่องเราก็จะขึ้นละว่าตอนนี้เรากินราสเบอร์รี่กับเห็ดเข้าไปอะไรอย่างงี้หาหินก่อนหาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องการขวานมากได้แล้วแจ๋วขวานก็ตรงตัวครับเอาไว้ตัดไม้เนาะตีมอนสเตอร์ไอ้พวกเกลลิ่งได้อยู่ตีพวกเกลลิ่งเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับพาร์ทแรกแต่เราจะเอาแค่สร้างบ้านแล้วก็ที่นอนครบไฟอะไรให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะหาที่อยู่ให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งให้มันดีๆด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นศิลานะเป็นหินเป็นอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเป็นแบบพวกบทความนะครับนู่นนี่นั่นนะครับใครอยากมาอ่านก็ลองดูตอนนี้ผมกำลังเดินหาทำเลอยู่นะจะปลูกบ้านตรงไหนดีเฮ้ยกวางเห็นกวางไหมกวางนะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะกวางเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะไม่ต้องไปฆ่ามันนะไม่ต้องไปตามมันด้วยเพราะคุณจะเสียเวลามากเว้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมันได้แหละแต่มันเสียเวลามากเพราะมันวิ่งเร็วคุณจะล่ากวางก็ต้องต่อเมื่อได้ธนูแล้วอะได้ธนูแล้วนี่คืออีซี่เลยนะแต่ตอนนี้นี่คือแบบว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันอะเสียเวลาจริงพวกกวางพวกนกอะไรเงี้ยครับอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยตอนนี้เรามาตีไม้กันก่อนไม้ต้องใช้เยอะมากนะครับเวลาเราทำอะไรบ่อยๆมันก็จะอัพเลเวลอนูนเนาะเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยตีไม้ใช่ป่ะมันก็จะอัพเลเวลตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับการตัดไม้นะครับพอไม้มันล้มแล้วนะครับระวังด้วยระวังอุ้ยเกือบอุ้ยโอ้ยเกียร์ลิงมาทำไมเนี่ยมาทำไมนี่แน่เรียบร้อยกำลังจะอธิบายเลยเกียร์ลิงมาพอดีอู้มาอีกตัวอีกเยอะจังวะนี่ไงเราโอเคจะบอกอย่างนี้นะโอเคอธิบายได้ทันทีจะบอกว่าเวลาตัดไม้ครับก็ระวัง
ต้นไม้มันล้มด้วยนะเพราะว่าเกมนี้ต้นไม้มันทับเราตายได้นะครับยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะยิ่งไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะโดนทีเดียวนี่คือเรียบร้อยนะครับนอนแมวเลยนะตีไปเรื่อยครับต้นไม้ต้นสีขาวอ่ะยังมันยังตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีขวานโหดๆก่อนนะครับต้นนี้นะครับยังไม่ได้นะเราตัดได้แค่ต้นบีชต้นบีชนะครับต้นบีชถามว่าทำไมถึงต้องตัดไม้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านนะครับนี่ตัดไปเยอะๆนะครับเราไปสร้างบ้านข้อดีของการตัดต้นไม้นะครับตัดหนึ่งต้นเนี่ยแบบว่าข้อดีมันก็คือเวลามันล้มอ่ะมันอาจจะไปล้มโดนต้นอื่นนะครับทำให้ต้นอื่นอ่ะมันโค่นด้วยนะบางทีดาเมจมันได้ไงโค่นเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของต้นไม้ล้มงานเข้าแล้วขวานหินพังนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้มมาจนไม้หักเลยถ้าเกิดว่าของพังอ่ะไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับแถบข้างล่างที่เป็นสีขาวนะครับข้างล่างไอคอนนะครับก็คือแถบคุณภาพนะครับยิ่งเราใช้คุณภาพมันก็จะยิ่งลดลงนะแล้วของมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับต้องไปซ่อมก่อนตอนนี้ผมต้องคาบไปนี่แล้วว่าต้องคาบคอนว่ะคาบคอนมันก็ต้องมีหินต้องหาหินอีกแล้วหินอยู่ไหนวะราสเบอร์รี่นะครับเก็บไปเลยนะครับเก็บไปเยอะๆเลยนะครับใช้ได้ตลอดทั้งเกมนะไม่เน่าไม่เสียนะเกมนี้ไม่มีระบบเน่านะครับใช้ได้ยาวๆนะโอเคเก็บหินพอละทำคอนได้แล้วขามคอนเลยโบ้โอ้โหปลดล็อกของเพียบผมแนะนำให้หาที่นะครับหาที่ที่มันแบบว่าเรารู้สึกดีอะเรารู้สึกแบบมันเป็นเรียบๆแล้วก็สร้างบ้านได้อะไรเงี้ยครับผมว่าเราสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าวะตรงนี้เลยไหมสร้างตรงนี้ก็ได้โอเคสร้างตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะตัดสินใจแล้วสร้างตรงนี้วิธีการสร้างนะครับก็ไปที่คอนนะครับแล้วก็คลิกขวานะแต่มันก็จะมีอื่นๆมีการคราฟมีสิ่งก่อสร้างมีเฟอร์นิเจอร์นะครับตรงนี้มันยังไม่ปลดล็อกเราต้องสร้างตัวไม้ก่อนก็คืออันนี้นะครับใช้ไม้10อันสร้างไปเลย1ปลดล็อกมาแล้วของปลดล็อกเพียบโอ้โหปลดล็อกไม่หยุดนะครับมันลงบันไดนะครับของเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์เพียบนะครับแล้วทีนี้เราก็กดมาที่คอร์สเหมือนเดิมนะคลิกขวาไปที่สิ่งก่อสร้างนะครับทีนี้ของก็จะมาเต็มเลยแล้วเราก็คลิกนะครับที่กำแพงนะแล้วก็สร้างบ้านเลยบ้านไม่ต้องใหญ่นะครับเอาแค่พออยู่ได้ก็พอนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับวันแรกๆนะสำหรับการเอาชีวิตรอดนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับขนาด 3x3 ก็ได้นะแค่นี้ก็พอแต่พวกต้นไม้นี่เดี๋ยวเราเอาไปทุบทิ้งอีกทีนะตอนนี้ขอสร้างบ้านก่อนทำเป็นมุมนะครับนี่ได้แล้วทำประตูด้วยอันนี้คือประตูเปิดประตูได้นะครับอย่างเท่ผมว่าจะทำอีกสักครึ่งชั้นนะครับครึ่งกำแพงแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆเลยพอเราทำ
กำแพงได้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องทำหลังคานะครับหลังคาก็จะมีแบบตั้งฉากสูงเลยนะครับกับตั้งฉากแบบต่ำๆมาหน่อยนะครับ26องศานะผมจะเอาแบบนี้นะครับเพราะว่าของเรามันไม่ได้สูงมากนะครับแบบนี้น่าจะกำลังดีนะป่าเยอะมากอ่ะบอกเลยบ้านเราป่ายังรกสนามหญ้าดีๆนี่เองนะครับพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วนะครับมันแบบพอมันเหลือแบบกึ่งกลางอย่างนี้ให้เราเลือกหลังคาตรงกลางนะครับจั่วหลังจั่วหลังคานะครับจั่วหลังคาเออเขาเรียกจั่วหลังคาอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็เลือกเป็นอีกอันนึงนะโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่สมบูรณ์เอาซะเลยอ่ะดูมันสูงมากอ่ะเราเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้นี่ได้แล้วนี่ผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับสร้างบ้านวันแรกนะให้เป็น 3x3 ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับการสร้างเตียงแล้วก็แคมป์ไฟนะครับทีนี้พอเราได้หลังคาแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้โต๊ะงานได้นะครับตอนแรกอ่ะเราจะไม่สามารถใช้โต๊ะงานได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลังคานะอันนี้เรามีหลังคาแล้วเราใช้ได้ละโต๊ะเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าสมมุติอุปกรณ์ที่มันแบบสึกหรออ่ะเราสามารถกดค้อนซ่อมแซมได้เลยกดมาแล้วมันจะซ่อมแซมให้นะครับทีนี้ผมจะทำเตียงนะครับกับแคมป์ไฟเป็นสิ่งต่อไปนะครับแคมป์ไฟต้องการหิน5นะครับโอเคได้เลยจัดไปหินเราจะเก็บได้แต่ก้อนเล็กๆนะเพราะก้อนใหญ่เราเก็บไม่ได้นะครับต้องมีอุปกรณ์ทุบนะครับทีนี้เรากลัวว่าเราหาบ้านเราไม่เจอเพราะมันไม่โผล่ในแผนที่นะเรากด M นะครับขึ้นแผนที่มาเลยตอนเราเห็นลูกศรเรานะครับเป็นตัวเลขลูกศรสีเหลืองนะครับให้เรามาร์คจุดไว้นะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วแต่การใช้งานนะของผมจะใช้เป็นรูปบ้านนะครับแล้วก็ไปดับเบิ้ลคลิกที่ตรงลูกศรเรานะที่เราอยู่แล้วเขียนเลยบ้าน การงงนะครับผมแนะนำให้ทำนะเพราะว่าถ้าคุณออกไปฟาร์มอะไรเงี้ยคุณหาทางกลับบ้านไม่เจอนะเว้ยมันไม่ผัวในแผนที่นะคุณอันนี้แนะนำให้ทำนะครับเฮ้ยเราจำได้ว่ามีต้นไม้ในบ้านเราต้นหนึ่งจะรักธรรมชาติเกินไปแล้วอุ้ยตีโดนบ้านตัวเองระวังนะครับเราตีโดนบ้านตัวเองได้นะครับบ้านพังได้นะครับด้วยมือเราสร้างได้พังได้นะครับบ้านจะพังได้มันก็มีไม่กี่อย่างนะเราทุบเองแล้วก็มอนสเตอร์มาตีบ้านนะเกมนี้มันมีเลดด้วยนะมอนสเตอร์มาตีบ้านนะโหดโคตรโหดอะตอนนี้เวล12นะเวลตัดไม้เราไอ้เกลลิงไม่ได้กินฉันหรอกตีเลยนี่เกลลิงนะครับเวลาเราตีมอนสเตอร์นะไม่ว่าจะมอนสเตอร์อะไรนะครับก็คือเขาจะดรอปพวกอุปกรณ์มาให้เราตลอดนะไม่ใช่อุปกรณ์แมทีเรียลไอ้พวกเขาเรียกอะไรวะไอ้พวกเกลลิงเนี่ยจะดรอปแกลิ่งนะครับจะดรอปยางไม้ให้เรานะแล้วก็ดรอปไม้ดรอปไม้ดรอปอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกวัสดุธรรมชาติอ่ะจะดรอปให้เราเฮ้ยเริ่มมืดแล้วอ่ะเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องหาหินให้ได้แล้วว่าคุณเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องหาหินให้ได้แล้วนะครับเพราะตอนมืดเจ้าพวกแกลิ่งนี่เพ่นพ่านเยอะพอสมควรนะครับหินขอหินหน่อยผมต้องหาหินไปทำแคมป์ไฟนะครับต้องมีแคมป์ไฟนะครับถึงจะนอนได้นะครับแคมป์ไฟฉันต้องการหิน
หินก้อนใหญ่ก็ทุบไม่ได้ต้องหาหินก้อนเล็กเท่านั้นนะครับเฮ้ยหินหายากจังอะหินก้อนเล็กๆของข้าเจอแล้วนะครับครบแล้วไปเลยกลับบ้านตีเกลลิ่งกันเจ้าเกลลิ่งเขาจะฆ่าเจ้าตู้มระเบิดมาเป็นยางไม้ไปบ้านกันครับผมครับเจ้าตัวของแคมป์ไฟกันนี่ได้แล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยเมื่อตั้งแคมป์ไฟแล้วนะครับแนะนำให้ทำเตี้ยงทันทีนะครับตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตั้งไว้เลยนะครับอึ๊บเดี๋ยวนะโอเคพอเราทำเตียงเสร็จปุ๊บให้เรากด E เพื่อครอบครองนะครับเตียงมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่กำหนดจุดเกิดเรานะครับเมื่อเวลาเราไปโดนมอนสเตอร์ตีตายหรืออะไรนะครับเราจะมาเกิดที่เตียงเสมอนะครับเวลาจะไปแบบไปฟาร์มหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะทำเตียงกันเอาไว้ด้วยนะและมีเหตุผลอีกอย่างนะครับที่ทำเตียงเพื่อที่จะผ่านกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนอนเลยเอานกสปอนตรงเตียงพอดีอันนี้บางทีมันก็มีตัวหนังสือขึ้นให้อ่านนะครับมันเหมือนเป็นแบบความฝันเราอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยควันเวลาเราจุดคบไฟไว้ในบ้านนะครับมันจะมีควันนะวิธีการเอาควันออกง่ายนิดเดียวครับเจาะกำแพงเอ้ยเจาะหลังคาเจาะหลังคาเพื่อระบายควันนะครับไม่งั้นควันนี่จะโดนเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราได้สร้างบ้านที่พักเนาะแล้วก็มีเตียงมีโต๊ะไม้มีแคมป์ไฟนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็คือเอาชีวิตรอดกันประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทต่อไปนะครับก็คงเป็นเก็บอาหารพวกเสบียงเนาะแล้วก็ล่าสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ